ใครถูกหวยอยากร่ำอยากรวยรีบกล่าวหาหยิบจาก30ล้านเชียวนะเงินทองขึ้นตาเลือดผ่านบ้านแต่ไทยมาเลยมาเป็นพวกกันเร่งรีบเร็วพันอายัดเงินมันเอาไว้ไม่นานนี่ก็ได้ใช้ตัวใหญ่ไก่เกียร์เฮียเพื่อแบ่งปันทนายวรยุทธ์บุญวงศ์ใสนะครับสวัสดีครับทนายครับสวัสดีครับถามคำถามที่ทุกคนอยากรู้เลยครับมั่นใจขนาดไหนทำคดีนี้ความมั่นใจก็คือมั่นใจสุดๆขนาดนั้นเลยเหรอครับเดี๋ยวก่อนนะคือผมเชื่อว่าทนายเองก็ต้องทราบถูกไหมกระแสสังคมเนี่ยคือมันเทน้ำหนักไปทางไหนถูกไหมครับแต่อยู่ๆทนายมาปรากฏตัวตรงนี้แล้วก็มาเป็นทนายครูปรีชาเอาจริงรู้จักครูมาก่อนไหมทุกคนอยากรู้ว่าทนายไปรู้จักครูยังไงทำไมกระโดดเข้ามาช่วยตรงนี้ก็ไม่ได้รู้จักคุณครูมาก่อนนะครับครับไม่รู้เลยไม่รู้เดี๋ยวนะคือมันก็ต้องมีเหตุการณ์ที่พาให้แบบมารู้จักหรือมาเจอกันครับครูเขาไปขอให้ทนายมาช่วยเหรอหรือว่าไงอ๋อเปล่าครับก็คือหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวท่านทนายไปนะก็เราทางท่านก็ทางคุณครูก็เลยติดต่อมาเพราะถ้าเราจำได้เนี่ยนะ ครูปีชาเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีทนายอีกชุดหนึ่งถูกไหมฮะคดีอาญาใช่ครับแล้วอยู่พอกองปราบเข้ามาทำคดีนี้ปรากฏทนายชุดคดีอาญานะฮะถอนตัว คนก็เริ่มรู้สึกบอกโหแล้วใครจะกล้ากระโดดเข้ามาช่วยครูปีชาอยู่ทนายวรยุทธ์กระโดดพวกเข้ามาเลยหลายคนก็เลยงงบอกมายังไงเอาจริงวันนี้เราคุยอย่างเปิดอกกันนะทนายไม่ได้รู้จักส่วนตัวไม่รู้จักส่วนตัวครับเข้ามาเพราะมั่นใจอะไรฮะก็ผมก็เคยก่อนที่จะเข้าไปรับคดีนะครับผมโดยบังเอิญวันนั้นผมไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็เข้าไปมีโอกาสได้เข้าไปนั่งฟังพยานที่เขาไต่สวนฉุกเฉินเนี่ยนะฮะไต่สวนฉุกเฉินในส่วนของการรับเกี่ยวกับที่มีการแจ้งอายัดเงินเนี่ยนะอันนั้นคือคดีแพ่งคดีแพ่งในส่วนนั้นคดีแพ่งผมก็มีโอกาสได้เข้าไปนั่งฟังโดยบังเอิญนะโดยบังเอิญคือคดีผมก็ไม่ได้มีนัดหมายอะไรเอ๊ะผมก็เห็นบอร์ดว่าบอร์ดของศาลว่าเอ๊ะมีการมีคดีนี้ด้วยกำลังเป็นข่าวพอดีก็เหมือนกันนะก็เลยเข้าไปนั่งฟังแล้วสุดท้ายผมก็ได้ทราบข้อเท็จจริงในส่วนนั้นบางส่วนแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทำคดีแต่ว่าหลังจากนั้นจนกระทั่งมีการเปลี่ยนตัวทนายก็ได้ถึงได้มาพิจารณาดูทีหนึ่งนะครับคดีแพ่งเนี่ยทางด้านของทนายวรยุทธ์เองเนี่ยไม่ได้เข้าไปยุ่งอยู่แล้วถูกไหมฮะเข้าใจถูกไหมคือเข้าไปนั่งฟังในคดีที่เขากำลังไต่สวนกันเรื่องคดีแพ่งแล้วก็รู้สึกว่าเกิดความเชื่อมั่นทางฝั่งครูผมเข้าใจงั้นใช่ไหมครับเอางี้เราก็คงไม่พูดถึงคดีแพ่งว่าในห้องพิจารณาคุยอะไรกันใช่ครับแต่แสดงว่าทนายต้องได้ยินได้ฟังอะไรมาจนรู้สึกว่าเฮ้ยลอตเตอรี่30ล้านเนี่ยมันไม่ใช่ตามที่สังคมกำลังเทน้ำหนักกันมาครับเดี๋ยวก่อนนะฮะประเด็นก็คือครูเองเนี่ยตัดสินใจให้ทนายเข้ามาช่วยเหลือแล้วผมก็เห็นภาพทนายเดินสายตามที่ต่างๆเลยด้วยความเคารพนะฮะทนายวรยุทธ์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคุณแผนซึ่งก็เป็นพยานในคดีเหมือนกันเดินสายครูเองก็เดินสายจนคนสงสัยบอกทนายวรยุทธ์กับทางฝั่งของคุณแผนนัดแนะอะไรกันหรือเปล่าฮะเดินสายไปตามหน่วยงานต่างๆเอาความจริงตั้งแต่ผมเข้าไปก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยคือไม่เกี่ยวผมก็เรียนถามคุณครูว่าในส่วนของพยานที่เขาดำเนินการอยู่ตอนนี้ได้เกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าครับคุณทางคุณครูก็บอกว่าไม่เกี่ยวผมบอกว่าไม่เกี่ยวก็ดีแล้วเพราะว่ามันจะมีปัญหาเพราะว่าทางนู้นเป็นพยานอีกฝ่ายนึงนะฮะอีกฝ่ายนึงหมายถึงว่าพยานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็ในส่วนของเราของคุณครูก็เป็นเรื่องอีกของคุณครูต่างหากนะเราก็ควรจะทำคนในส่วนของสิทธิเฉพาะของตัวเรานะครับอย่าไปดึงพยานคนอื่นเข้ามาข้องเกี่ยวไม่เกี่ยวครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาก็คือว่าเพราะเราถูกแจ้งข้อกล่าวหาถูกไหมฮะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วทีนี้เราไปประกันตัวในศาลนะฮะเงื่อนไขนึงที่อาจจะโดนกลับไปขังใหม่ได้ก็คือไปยุ่งเหยิงกับพยานอ๋อดังนั้นคือเราก็จะไม่ไปยุ่งกับพยานรายอื่นที่ตำรวจเขากำลังจัดการกันอยู่ใช่ครับก็ปล่อยไปเลยครับเดี๋ยวเขาจะมาเล่นเราทีหลังกล่าวหาว่ายุ่งกับพยานเดี๋ยวฝ่ายอีกฝ่ายนึงก็จะตั้งประเด็นไปยื่นคำร้องอีกว่าอ้าวเห็นไหมไปยุ่งเหยิงกับพยานนี่ก็ยุ่งอีกใช่ไหมฮะแต่เราเห็นครูปรีชาผมด้วยความเคารพนะฮะผมเชื่อว่าทนายต้องเป็นคนคิดให้ครูปรีชาเช่นไปกระทรวงยุติธรรมไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับใช่ไหมฮะใช่ครับเพื่ออะไรฮะทำไมบางคนบอกครูทำไมใจกล้าเล่นใหญ่ขนาดนี้ตอนนี้ก็เราก็ว่าไปตามความจริงไงเราก็ใช้สิทธิตามกฎหมายกฎหมายเปิดช่องให้เราทำอะไรเราทำทุกรูปแบบไปกระทรวงยุติธรรมจะขอเปลี่ยนพนักงานสอบสวนอยากให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาทำใช่ครับสาเหตุเพราะอย่างนี้ครับสาเหตุที่เราไปนี่ไม่ใช่ว่า
อยู่คิดจะไปก็ไปไม่ใช่นะฮะหนึ่งต้องมีกฎหมายรองรับสองต้องมีข้อเท็จจริงรองรับแสดงว่าหนึ่งก็คือทำตามช่องทางกฎหมายถูกต้องครับก็ไปได้อยู่แล้ว คนอื่นอาจจะยังไม่รู้ถูกไหมฮะแต่อันนี้ก็พอเรารู้เราก็ไปช่องนี้ก่อนใช่ครับไม่มั่นใจหรืออะไรฮะถึงต้องขออยากให้ DSI ทำเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าไม่มั่นใจหรือไม่มันก็มีส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งถึงลักษณะการกระทำการวิธีการสอบสวนถูกไหมฮะเช่นกรณีที่ว่าภาคเกียรติเขาสอบแล้วสิ่งที่เราไปร้องให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมโอนย้ายไป DSI เนื่องจากว่ามันเป็นความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของตำรวจเองระหว่างภาคเกียรติกับกองปราบแสดงว่าหน่วยงานเดียวกันขัดแย้งกันในข้อเท็จจริงเดียวกันถูกต้องไหมฮะทั้งที่เวลาคุณเป็นองค์กรตำรวจมันจะต้องไปทิศทางเดียวกันก็เหมือนครอบครัวเนี่ยมันทะเลาะกันถูกไหมฮะเราจะสังคมจะเชื่อใครอ่ะมันก็ต้องเชื่อคนกลางเนี่ยฮะ DSI เป็นคนกลางไหมเราก็บอกว่าเอางั้นเอาไปให้คนกลางสิเพื่อความยอมรับของสังคมถูกไหมฮะแต่ดูแนวโน้มหนึ่งผบ.ตร.พอท่านทราบท่านก็ประกาศตูมเลยว่าก็โอนมาให้กองปราบซึ่งก็เป็นกลางอยู่แล้วเพราะถ้าเป็นภาค7ทางฝั่งลุงจรูญก็เอาล่ะลุงจรูญก็คาใจครูก็คาใจงั้นโอนมาตรงกองปราบไงตรงกลางสุดไม่กลางเหรอฮะก็กลางยังไงครับมันอีกฝ่ายนึงร้องเรียนมาถูกไหมฮะตอนที่ภาค7สอบเนี่ยอีกฝ่ายนึงเขาไม่เข้าไปไม่ให้ความร่วมมือเลยนะไม่ได้ให้พยานไม่อะไรนะทีนี้เขาส่งถึงเวลาบุ๊กเขาสอบเสร็จเขาตัดสินเขามีคำสั่งเขามีดุลพินิจปรากฏว่าร้องเรียนมาแล้วไม่เชื่อถูกไหมฮะใช่ครับทำไมคุณไม่ยังต้องไปร้องเรียนต่อใช่ครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยใช้สิทธิ์บ้างเมื่อกองปราบเข้ามาทำครูก็มีสิทธิ์คิดว่าถ้าตัวเองไม่ได้จากผลจากภาค7ก็ขอไปที่กลางกว่าก็คือ DSI ถูกต้องครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณอยากคิดก็คิดอยากทำก็ทำไม่ใช่มันต้องมีกฎหมายรองรับที่ผมพูดนะไปเที่ยวร้องตามหน่วยงานต่างๆจนกระทั่งล่าสุดเลยนะบางคนบอกโอ้โหเกินไปแล้วหรือเปล่าคือไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินคราวนี้ให้เหมือนกับสอบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับไม่คิดว่าหลังจากนี้ครูจะลำบากเหรอฮะเพราะมันเหมือนกับโอ้โหคุณร้องตัวบิ๊กๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาหมดเลยมันก็ไม่มีลำบากอะไรนี่ครับเพราะว่าเราใช้สิทธิตามกฎหมายเราใช้ความเป็นจริงในความเป็นจริงในส่วนของเราส่วนคนอื่นเขาจะเชื่อหรือไม่เป็นเรื่องของเขานะฮะเขาคิดว่ายังไงครูก็ต้องเจออยู่แล้วใช่ไหมคดีเนี่ยโอ้โหนี่ก็ถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยนี่ก็คุกรออยู่อ่ะเขาก็ประกาศแล้วนี่ทนายอีกฝ่ายนึงเขาประกาศแล้วนี่ว่าล้างคุกรอถูกไหมอ๋อทนายก็เลยบอกว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยคุกรออยู่แน่นอนมันก็ต้องรีบทำก่อนก็ต้องทำดิเพราะว่ามันเป็นเรื่องมันใกล้ชิดกับเหตุเนี่ยฮะครับเอาจริงครูปรีชาเครียดไหมตัวยิ่งล่าสุดวันนี้นะที่เราเห็นภาพเลยเนี่ยนะขอภาพล่าสุดวันนี้หน่อยที่ตำรวจสรุปสำนวนแล้วส่งอัยการเรียบร้อยเอกสารเป็นร้อยหน้าเลยนะฮะมีทั้งครูมีทั้งเจ๊บ้าบินครับวันนี้เรื่องแจ้งความเท็จคุยง่ายถ้าให้ชาวบ้านเข้าใจเนี่ยนะทนายวรยุทธก็หมายความว่าครูไปแจ้งความก่อนหน้านี้เรื่องลอตเตอรี่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับตำรวจกำลังมองว่ามันไม่จริงถูกไหมท่านโดนข้อหาแจ้งความเท็จเนี่ยก็เขาทำสำนวนมาอย่างนั้นไอ้ที่บอกว่าตำรวจว่าไม่จริงนี่คือกองปราบนะไม่ใช่ภาคเกตไม่ใช่ภาคเกตต้องแยกกันเพราะตอนนี้มันทำสองชุดถูกไหมครับกองปราบกำลังบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แจ้งความเท็จครับเพราะว่าผมถามล่วงหน้าเลยเนี่ยนะในส่วนของทางฝากฝั่งของทนายเองการจะสู้คดีว่าสิ่งที่ครูไปแจ้งความมันมีอยู่จริงครับเอาหลักฐานตรงไหนฮะเพราะบรรดาเจ๊ๆที่ขายลอตเตอรี่ก็ถูกดำเนินคดีกันเกือบหมดเลยตรงนี้ก็หลักฐานในความเป็นจริงในส่วนที่มีในภาค7ส่วนหนึ่งแล้วก็พยานหลักฐานส่วนอื่นอีกส่วนหนึ่งผมเห็นอีกฝ่ายหนึ่งนะทนายเขาลงพื้นที่เลยนะเขาจำลองเหตุการณ์อะไรกันต่างๆว่าซื้อตรงไหนเอาจริงทนายลงพื้นที่บ้างไหมก็ผมก็ลงพื้นที่ไปก่อนที่จะรับเนี่ยก่อนที่จะรับก็ต้องลงพื้นที่โดยหลักทนายความนี่นะฮะมีหน้าที่ก็คือว่าก่อนที่จะรับเรื่องรับราวอะไรพวกนี้นะฮะกับตัวความเนี่ยนะยิ่งถ้าเป็นคดีลักษณะอย่างนี้เนี่ยอยู่ๆคุณเข้ามาเลยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวก็เนี่ยที่เห็นเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงจนเชื่อมั่นเราไม่ได้เชื่อมั่นตัวความอย่างเดียวนะเราต้องเชื่อมั่นพยานหลักฐานที่เราไปสืบสอบแสวงหามาเพื่อจะนำไปสู่กระบวนการยุติธรรมว่าเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นอัยการก็ดีศาลก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยท่านไม่ได้ลงมากับเราเนี่ยถูกต้องฮะเราก็มีหน้าที่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงทั้งหมดเพื่อนำสู่กระบวนการนี้ให้เขาเชื่อได้ว่าสิ่งที่เราเห็นมาเนี่ยเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะ
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะกลับมาคุยกันต่อและถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวคงจะได้คุยกับลูกความของทนายก็คือครูปรีชาด้วยเนี่ยนะฮะเพราะประเด็นก็คือว่าวันนี้ทางกองปราบแจ้งความดำเนินคดีขณะที่สังคมจำได้ใช่ไหมฮะคดีแพ่งเนี่ยกำลังคากันอยู่ที่ศาลแพ่งเรื่องของการถูกอายัดเงินแล้วครูก็เป็นคนไปร้องเองถ้าวันนี้ครูโดนคดีแจ้งความเท็จมันจะเป็นผลไหมที่ทำให้ความน่าเชื่อถือของครูปรีชาลดลงเพื่อที่จะเวลาไปสู้กันด้วยเรื่องคดีแพ่งน้ำหนักครูปรีชาอาจจะทำให้ศาลเนี่ยเหมือนกับว่าท่านอาจจะไม่เชื่อครูปรีชาแล้วเดี๋ยวกลับมาฮะกลับมาช่วงนี้นะครับผู้ชมฮะแน่นอนที่สุดว่าเราก็ฟังทั้งสองฝ่ายมาแล้วฟังลุงจรูญวิมูลก็มั่นใจว่าถึงแม้วันนี้จับแม่ค้าไม่ได้แต่ลอตเตอรี่อยู่ในมือ30ล้านนี้ก็คือของลุงจรูญวิมูลขณะเดียวกันครูปรีชาใคร่ครวญถ้าคุณผู้ชมจำได้ก่อนหน้านี้เขามีการไปตรวจลายนิ้วมือบนลอตเตอรี่แล้วเนี่ยนะฮะจากการตรวจสอบมันมีลายนิ้วมือเยอะแล้วก็ไม่เจอลายนิ้วมือของทางฝั่งจะเจอหรือไม่เจอผมไม่สรุปนะฮะแต่ลายนิ้วมือมันเยอะจนไม่สามารถอ่านค่าว่ามีลายนิ้วมือของครูปรีชาได้เลยวันนี้ได้คุยกับทางฝั่งของทนายครูเนี่ยนะก็จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันมันไม่มีอะไรยืนยันว่าเป็นของครูนะถ้าไม่นับรวมแม่ค้าถูกไหมฮะลายนิ้วมือก็ไม่มีหรือจะมีแต่มันเยอะเกินจนกระทั่งมันตรวจไม่ได้แล้วจะเอาอะไรมายืนยันอีกฮะไอ้ลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นของครูก็ความจริงที่เป็นพยานหลักฐานที่ทางที่เตรียมไว้ที่จะต่อสู้คดีในศาลนี่แหละที่จะไปวิจัยที่จะเอาไปนำเสนอไม่ใช่วิจัยที่จะไปนำเสนอมีคืออย่างนี้นะล่าสุดเนี่ยทางฝั่งของครูก็ถูกตั้งข้อสังเกตคือมีนี่เดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวก็เป็นประเด็นไปอีกนะเขาบอกว่ามีเดี๋ยวต้องขยายผลทำไมไม่เปิดสักทีบางคนก็ท้าทายบอกจะรออะไรอีกผมถามว่าในส่วนตัวนี้เนี่ยนะครับในส่วนตัวนี้เนี่ยผมโซเชียลก็ดีสังคมก็ดีเนี่ยถ้าเราดูตามกระแสแล้วเนี่ยนะครับมันเหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งดำเนินการให้สังคมมากดดันมาเปลี่ยนแปลงผลทั้งที่ถ้าภาค7สั่งไปมันก็เดินไปทางตามที่พนักงานอัยการอะไรก็ว่ากันไปมันก็เดินกระบวนการไปปกติแต่สถานการณ์ตอนนี้ไม่ปกติเพราะอะไรฮะก็เพราะอีกฝั่งนึงมีพลังไปกดดันโอ้โหนี่ขนาดผมเข้ามานี่ผมยังโดนจนไม่รู้จะโดนยังไงแล้วถูกไหมฮะไม่คิดว่าเป็นเพราะพยานหลักฐานที่ตำรวจเขาไปเจอมาใหม่หรอไม่เกี่ยวฮะโอ้ขนาดนั้นเลยฮะไม่เกี่ยวเลยมันเจอใหม่อะไรผมเห็นแต่ว่านิติวิทยาพี่แต่บอกว่านิติวิทยาอะไรเขาไม่รู้ผมเอาตามที่ตำรวจให้สัมภาษณ์เลยนะทนายฮะประเด็นก็คือเขาเจอเช่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือต่างๆไม่ได้ไปปรากฏตามจุดวันเวลาที่มีการกล่าวอ้างอ่ะผมถามว่านิติวิทยาแบบนี้เนี่ยยืนยันได้ไหมเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ไหมล่ะอ่ะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ไหมนักวิชาการเขาบอกมันเปลี่ยนไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวก็รู้ว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ไหมหมายความว่าไงสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นทุกอย่างนี่มันสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้หมดเลยน้ำหนักขนาดคดีบางคดีเนี่ยนะฮะจับเท็จเนี่ยเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยศาลยังไม่ฟังเลยถูกไหมฮะพยานทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าพยานปากเดียวพยานอย่างเดียวสิ่งเดียวแล้วจะบ่งชี้ตรงนั้นเป็นความจริงไม่ใช่จะมาบอกว่านิติวิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้ผมต้องบอกว่าคุณถามผมครั้งแรกว่ามั่นใจไหมผมบอกมั่นใจสุดๆพยานงอกขึ้นมาก่อนหน้านี้สำนวนสำนวนมันมีปัญหาหมดนั่นเป็นภาษาเขาแต่ภาษากฎหมายไม่มีภาษาใครจะพูดก็พูดไปแต่ภาษาชาวบ้านก็พูดไปแต่ภาษากฎหมายไม่มีคำว่าพยานงอกไม่มีแต่พยานบุคคลพยานหลักฐานพยานเอกสารพยานผู้เชี่ยวชาญพยานวัตถุอะไรก็ว่าไปพยานให้การอย่างนึงครูปรีชาให้การนึงจนตอนหลังก็มาให้การอย่างนึงเรื่องเกี่ยวกับเช่นการเก็บลอตเตอรี่อะไรต่างๆเรื่องวันเวลาจนกระทั่งมาสู่แจ้งความเท็จให้การกลับไปกลับมาถามว่าใครทำใครทำคืออะไรฮะถามว่าใครทำตำรวจทำสำนวนใครทำแต่เขาเป็นชาวบ้านนะครูอ่ะแต่เวลาตำรวจทำสำนวนตำรวจก็ต้องให้อ่านนี่ฮะทนายแล้วครูคุณพุทธไม่เคยไปแจ้งความครูระดับ C8 นี่แบบไม่ได้เหรอต่อให้ด็อกเตอร์ต่อให้ด็อกเตอร์ต่างจังหวัดคุณรู้ไหมตำรวจต่างจังหวัดนี่ใหญ่กว่าด็อกเตอร์อีกตำรวจให้ทำอะไรก็ทำครูไม่รู้เลยเหรอฮะไม่รู้ครับกระบวนการของตำรวจเนี่ยผมถามคุณพุทธนะคุณพุทธอยู่ต่างจังหวัดไหมถ้าคุณพุทธเคยไปต่างจังหวัดเคยไปแจ้งความต่างจังหวัดคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณจะรู้ว่าตำรวจนี่ใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวก่อนครูก็ระดับถ้าถามผมคนต่างจังหวัดผมนึกบอกว่าระดับด็อกเตอร์เลยต่อให้เป็นด็อกเตอร์เลยครับไม่รู้ข้อกฎหมายคุณจะไปทำงี้ไม่ได้เว้นแต่ทนายความที่นักรู้กฎหมายเขาถึงรู้ว่าขั้นตอนเป็นยังไงต้องทำอย่างนี้นะต้องสอบสวนอย่างนี้นะต้องให้การไปอย่างนี้ต้องตรวจอ่านให้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคนอย่างครูปรีชาเนี่ยไม่รู้เลยว่าไอ้เรื่องแก้สำนวนมันแก้อะไรยังไงไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยเอกสารที่เซ็นไปทั้งหมดก็คือเขาให้เซ็นก็คือเซ็นใช่ครับเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอฮะใช่ครับ
ขาให้เซ็นก็เซ็นเหรอทนายถูกต้องครับต่างจังหวัดเป็นอย่างนี้จริงๆอันนี้เราพูดถึงความจริงนะที่ผมพูดความจริงกับเรานะครูบาอาจารย์ระดับ C8 เนี่ยนะฮะโอ้โหถ้าคนต่อให้ด็อกเตอร์เลยถ้าไม่รู้กฎหมายเนี่ยก็เป็นเหมือนกันเรื่องนี้เขาบอกเป็นขบวนการโอ้โหขบวนการอะไรเอาเวลาไหนไปคิดไปขบวนการมันต้องคิดก่อนมันต้องสุมหัวกันมันต้องคิดการวางแผนกันไอ้คุณพุทธต้องพูดอย่างนี้ผมต้องพูดอย่างนี้นะเวลาเขาซักค้านต้องพูดอย่างนี้นะนัดแนะไปคุยในบ้านใช่ไม่นัดแนะไปคุยในบ้านของบิ๊กตำรวจโอ้โหไม่มีไม่มีเลยเขาออกมาเปิดล่าสุดก็เขามีคลิปเสียงอีกโอ้โหคลิปเสียงใครทำก็ได้ตัดต่อได้ไหมคลิปเสียงผมถามเนี้ยตัดต่อได้ไหมเขาบอกว่ามันมีการคุยกันเพื่อนัดแนะแล้วจนกระทั่งมันมีเรื่องเปลี่ยนสำนวนเกิดขึ้นมีไหมเอาจริงไม่มีครูปีชาเคยคุยกับพลตำรวจตรีสุทธิพงษ์พิกุลไหมที่ผมพูดนี่คือไม่มีเท่าที่ผมรู้นะเท่าที่รู้เดี๋ยวจะบอกเฮ้ยเคยโทรศัพท์คุยกันถามครูปีชาไหมว่ามีไหมว่านัดแนะไปเจอกันไปคุยกันเพื่อแก้ไขคำให้การใหม่คุณครูก็คุณครูก็ให้การกับไอ้ท่านไม่ได้ให้การก็คือให้สัมภาษณ์กับทางอมรินทร์วันนั้นแล้วนี่บอกว่าสองครั้งใช่ไหมล่ะที่ตำรวจมาหาที่พนักงานสอบสวนมาหาแค่นั้นเองแล้วพาไปก็ไปที่บ้านไปที่กองบัญชาการไปหน่วยที่ทำงานถ้าอย่างนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะมันมีอันนึงนะผมเคยจำได้ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเดิมทีจะค้านเรื่องของการตรวจซองพลาสติกแต่ตอนหลังตำรวจบอกเฮ้ยซองมันหายไปมาเนี่ยก็คือไม่รู้ว่ามันหายไปได้ยังไงเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือพอซองพลาสติกนะคุณผู้ชมจำได้ถ้ามันหายไปมันมีผลเลยไหมสำหรับครูผมถามว่าซองหายใครได้ประโยชน์อีกฝั่งนึงเอาไม่รู้ผมยังไม่ได้พูดอะไรผมพูดแค่ว่าซองหายใครได้ประโยชน์เพราะหลักฐานตัวนี้มันเป็นครูบอกอะไรครูบอกว่าไม่ได้จับฉลากแต่จับซองพลาสติกนั่นหมายความว่าซองพลาสติกอาจจะมีลายมือครูอยู่ในนั้นก็ได้ถามว่าผมตั้งข้อสังเกตได้ไหมซองหายใครได้ประโยชน์แต่ประเด็นก็คืออีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่คิดว่าเขาได้ประโยชน์นะที่ผมคุยก็ไม่รู้ผมไม่ยังไม่พูดถึงใครที่คุยกับทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยมันเหมือนกับครูเนี่ยมาขอจับซองพลาสติกก็ไม่รู้ผมไม่รู้ไม่ได้พูดถึงใครไงผมไม่ได้พูดถึงใครเพราะจริงที่เขาพูดว่าพูดได้แต่ว่าความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้ทนายทนายวรยุทธ์ด้วยคนเราเนี่ยนะทำลอตเตอรี่แล้วไม่มีลายมือปรากฏในลอตเตอรี่อ่ะไม่มันก็เป็นไปได้เนี่ยเขาไม่ได้ซื้อใบเดียวนี่เขาซื้อหลายใบเนี่ยฮะเออคุณพุทธเคยซื้อหวยไหมล่ะซื้อฮะซื้อหลายใบแล้วเวลามันซื้อแล้วมันจับมาก็ใส่ซองแล้วติดผมก็ไม่เห็นจะต้องมาขี้มาอะไรเลยเนี่ยเขาก็จับไปอย่างนั้นสรุปแล้วครูทำหล่นใช่ไหมก็ครูก็ผมสอบเขาจริงมาอย่างนั้นมีใครเห็นจริงหรือเปล่าที่บอกอ้าวลอตเตอรี่ใครมีอย่างนี้ไหมมีคนแบบไปเจออันนี้อย่าเพิ่งพูดเลยมันเป็นประเด็นสำคัญเพราะมันจะพลิกลูกคดีได้เดี๋ยวมันเป็นประเด็นสำคัญเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้ล่าสุดเนี่ยนะฮะผมไม่รู้ยิ่งล่าสุดมีคลิปส่งคลิปเสียงอะไรหลุดกันออกมาอีกแล้วเนี่ยนะฮะ แล้วเขาก็บอกว่าคนนี้รู้จักกับคนนี้คนนี้รู้จักกับคนนี้คนนี้สนิทกันโทษนะบางคนบอกนี่มันโยงเป็นใยแมงมุมเลยนะไอ้เรื่องลอตเตอรี่30 ล้านมันก็ยิ่งตอกย้ำให้คนเชื่อเฮ้ยนี่ขบวนการหรือเปล่าผมถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับครูแล้วพวกนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับครูไม่เกี่ยวเลยเหรอฮะไม่เกี่ยวเลยคนที่บอกมายืนอยู่ตรงข้างๆแผงแล้วก็ได้ยินได้ฟังไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวพูดง่ายคือครูทำหายใช่ครับมันมีอะไรมั่นใจที่คิดว่าครูทำหายจริงๆก็มั่นใจไม่มั่นใจยังไงเนี่ยวันนี้นะทางพนักงานสอบสวนก็สั่งไม่ฟ้องในส่วนที่ทางครูแจ้งความไว้ถูกต้องไหมฮะถูกต้องฮะเดี๋ยววันที่5นี้ผมจะไปฟ้องเองเดี๋ยวก่อนบอกคนดูนะฮะล่าสุดวันนี้เนี่ยกองปราบเนี่ยเขาไม่เอาผิดลุงจรูนใช่ครับเพราะก่อนหน้านี้ลุงจรูนเนี่ยนะฮะเขาเคยแจ้งความเอาผิดครูปรีชาเรื่องของการยักยอกทรัพย์สิ่งของตกหล่นหรือรับของโจรครับพูดง่ายๆที่ลุงถูกครูแจ้งความลุงหลุดแล้วครับไม่ยังยังไม่หลุดอีกอันนี้มันแค่ชั้นพนักงานสอบสวนเพราะรออัยการก่อนอัยการจะมีความเห็นแย้งจากตำรวจก็ได้ถูกไหมฮะใช่ครับแต่จะไปแจ้งความเองคือแจ้งอะไรฮะก็ไม่ได้แจ้งความเองผมบอกเมื่อกี้ผมจะพูดคำว่าฟ้องนะฟ้องอะไรฮะก็ส่วนไอ้ที่ทำให้งานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องไงผมจะฟ้องเองเมื่อกี้คุณพูดบอกว่ามีความมั่นใจอะไรใช่ไหมที่ว่าเป็นของครูผมนึกบอกว่าถ้าสั่งวันนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องสั่งไม่ฟ้องเมื่อสั่งไม่ฟ้องผมจะไปฟ้องเองแล้วไปพิสูจน์ในศาลจังหวัดกาญจนบุรีแสดงว่าฟ้องศาลตรงเลยคราวนี้ถูกต้องครับใครคิดอีกฮะผมไงผมนี่แหละคิดผมไม่ทนายผมก็คิดว่าในเมื่อเขาเมื่อเราใช้สิทธิ์เดินตามพนักงานสอบสวนแล้วพนักงานสอบสวนทำอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่ามันไม่ถูกต้องก็ฟ้องตรงเองก็มีสิทธิ์เราก็มีสิทธิ์เราเป็นทนายความเราก็มีสิทธิ์ในฐานะผู้เสียหายเขามีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ไปฟ้องศาลเลยไปพิสูจน์ในศาลนี่สู้ทุกเม็ดเลยนะฮะทุกแน่นอนครับแน่นอนครับ
ประเด็นก็คือว่าวันนี้เองเนี่ยเห็นใช่ไหมฮะว่าในส่วนของทางฝากฝั่งพยานหลายคนครับโดนคดีหมดเลยครับผมก็เลยต้องถามว่าเฮ้ยถ้าตำรวจจะแกล้งมันจะแกล้งทุกคนเลยเหรอผมยังไม่ได้พูดคำว่าแกล้งนะอันนี้คุณพูดไม่พูดนะผมกำลังคิดว่าถ้าสมมติว่าอีกฝั่งทนายไม่ได้พูดอ่ะผมยืนยันสมมติว่าตำรวจเขาทำคดีเนี่ยอยู่ๆตำรวจจะไปแจ้งข้อหาเขาด้วยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบอยู่ๆตำรวจเขาจะไปแกล้งใครได้นะเอาประเด็นที่1คือผมไม่ได้พูดคำว่าแกล้งก่อนนะเดี๋ยวจะมีปัญหานะเดี๋ยวไปตัดต่อกันจะยุ่งนะคำว่าแกล้งไม่มีนะฮะไม่มีคำว่าแกล้งแต่ว่าตำรวจต้องมีหลักฐานดิถึงโดนทุกคนเลยก็เป็นคนดุลพินิจเขาไงก็เป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนคำสั่งของเขานี่คือดุลพินิจนะเป็นแต่ยังไม่ได้ว่าเป็นความเห็นแค่นั้นเองนะส่วนดุลพินิจของท่านนั้นเนี่ยจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เดี๋ยวเราพิจารณาอยู่ผมฟังไม่ผิดใช่ไหมแสดงว่าหลังจากนี้จะเอาผิดตำรวจเนี่ยผมยังไม่ได้พูดอย่างนั้นนะไม่รู้ผมคาดผมคาดเพราะทนายพูดแล้วทำให้ผมคิดต่อผมยังไม่พูดอย่างนั้นผมพูดแค่ว่ามันเป็นดุลพินิจของท่านตามกฎหมายเพราะว่าท่านอยู่ภายใต้กระบวนกฎหมายวิธีความอาญาครับถูกไหมฮะและกฎหมายรัฐธรรมนูญดังนั้นเนี่ยหน่วยงานของท่านที่ทำไปเนี่ยมันเป็นดุลพินิจในการสั่งรวบรวมหลักฐานแล้วสั่งก็ต้องดูว่าดุลพินิจนั้นสุจริตชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ผมถามเองก็ได้ภาค7เคยทำคดีไว้แบบนึงกองปราบมาทำคดีอีกแบบนึงถูกไหมฮะจะมีการแจ้งความหรือจะเอาผิดตำรวจที่ทำคดีไหมก็ตอนนี้เรากำลังในทีมทำงานของเรานี่กำลังตรวจสอบเนี่ยเพราะว่าเราเพิ่งรับคดีมาเพราะว่าตอนนี้มันมีหลายส่วนก็คือหนึ่งทั้งฝ่ายโซเชียลอันนี้จะเอาผิดที่กล่าวหาที่เราตรวจสอบอยู่ให้ทางทีมไอทีเขาดูนะฮะในส่วนของเรื่องของตำรวจพนักงานสอบสวนนะฮะเราก็กำลังดูอยู่บางคนบอกครูเปิดศึกเยอะจังเลยนะช่วงนี้ถ้าไม่สุขเขาก็บอกแล้วไงเขาบอกว่าล้างคุกรอไงฮะเขามีเดิมพันไว้แล้วไงถ้าเป็นคุณพุทธทำไงเราก็ต้องสู้ให้สุดก็พูดชู้ตามความจริงและตามกฎหมายที่รองรับให้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะกลับมาผมยังไม่ได้ถามเรื่องคดีแพ่งเลยนะถ้าครูโดนเรื่องแจ้งความเท็จไปเหมือนกับลดน้ำหนักความน่าเชื่อถือครูใช่ไหมที่กำลังจะไปร้องเรื่องเงิน30ล้านในชั้นศาลแพ่งเดี๋ยวกลับมาฮะกลับมาช่วงสุดท้ายครับผมอยู่กับทนายครูปรีชานะฮะและเราจะได้ฟังในสิ่งที่ทุกคนอาจจะยังไม่ได้ฟังนะว่าครูปรีชาคิดอะไรอยู่ครูปรีชาจะดำเนินคดีดำเนินการต่อสู้ยังไงวันนี้ทนายนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะผมถามเลยก็คือประเด็นเรื่องศาลแพ่งเนี่ยก็จะมีอีกชุดหนึ่งทำคดีถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่ประเด็นคือพอครูโดนเรื่องของข้อหาแจ้งความเท็จแล้วครูก็ไปร้องศาลแพ่งเรื่องลอตเตอรี่กันอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะมันก็เหมือนกับน้ำหนักครูเนี่ยไอ้รู้ถามผมถ้าถามผมไม่ชอบไม่แสดงว่าน้ำหนักครูเริ่มไม่มีแล้วดิและยิ่งจะไปเอาไปร้องศาลแพ่งกันอีกคือไม่ใช่อย่างนั้นคือศาลแพ่งเขาเกิดก่อนถูกต้องฮะต้องดูว่าอะไรเกิดก่อนนะฮะศาลแพ่งเขาเกิดก่อนครับศาลอันนี้ส่วนคดีอาญาคดีอาญานี่ค่อยมาตามหลังนะครับดังนั้นเนี่ยน้ำหนักเนี่ยมันก็อยู่ที่ศาลท่านจะพิจารณาอันนั้นผมไม่กล้าล่วงเลยกันนะครับว่าครูยังมีความน่าเชื่อถืออยู่หรือไม่ความน่าเชื่อถือหรือไม่มันอยู่ที่พยานมันอยู่ที่พยานครูเมื่อเข้าไปในคอกพยานก็ถือว่าเป็นพยานถูกไหมฮะตัวโจทย์เมื่อเข้าไปนี่ก็เป็นพยานนะครับความน่าเชื่อถือมันอยู่ที่คำพูดพยานทุกปากสอดคล้องต้องกันพยานนิติวิทยาศาสตร์เสริมอะไรต่างๆมันไม่สามารถที่จะหักล้างกันได้เนี่ยศาลก็เชื่อมันอยู่ที่ว่าตัวทนายเองเนี่ยนะครับตัวทนายก็มีหน้าที่แค่เพียงนำเสนอข้อเท็จจริงให้สู่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลให้ศาลท่านเป็นคนตัดสินไม่ใช่ว่าจะต้องมากดดันภายนอกอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวนี่ไม่ได้พูดไปแขวะอีกฝั่งผมไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดถึงใครเลยผมกำลังพูดว่าหน้าที่ของทนายความนะฮะท่านพูดกับผมใช่ไหมพูดหน้าที่ของทนายความก็คือว่าเมื่อกี้ถามว่าน้ำหนักมันจะไม่ลดลงหรือยังไงผมบอกว่าหน้าที่ของทนายความเนี่ยผมจะไปบอกว่าน้ำหนักตรงไหนมันหนักไม่หนักฟังไม่ฟังนี่ไม่ใช่หน้าที่ของทนายความแต่โดยเป็นหน้าที่ของศาลเข้าใจฮะแต่โดยหลักแล้วเนี่ยนะฮะคนเราโดนคดีแจ้งเป็นผู้ที่แจ้งความเท็จมันก็เหมือนกับเรื่องลอตเตอรี่มันไม่มีจริงไม่รู้ถ้าพูดแบบนั้นมันไม่มีจริงแล้วอยู่คุณไปร้องศาลขออายัดเงินเขาเนี่ยน้ำหนักมันลดสิผมถามว่าตอนนี้ยุติยังเอายังไม่ยุติฮะยุติยังตอนนี้ใครชี้ได้ว่าฉลากเป็นของใครก็ยังได้แค่ว่าข้อสันนิษฐานกฎหมายถูกไหมตอนนี้สันนิษฐานข้อกฎหมายว่าใครถือครองคนนั้นเป็นเจ้าของถูกไหมได้แค่นี้เองครับผมก็ได้ข้อเท็จจริงไงฝ่ายครูก็ได้ข้อเท็จจริงในการที่ต้องไปพิสูจน์ไงถ้าอย่างนั้นโดยหลักแล้วผมเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะทนายครูปรีชากำลังจะบอกเองเนี่ยนะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยอย่าไปขอศาลแพ่งจำหน่ายคดีชั่วคราวจำหน่ายคดีไม่ใช่ว่าเลิกเลยนะแต่ว่าขอพักเอาไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลคดีอาญาเคยพูดทำไมถึงพูดแบบนี้ฮะก็เพราะเหตุว่า
ถ้าอยากจะให้ชาวบ้านชาวช่องเขารู้เลยว่าเงินคือใครผลสรุปโดยเร็วเนี่ยก็ให้ว่ากันไปเลยให้แพ่งจบไปก่อนถูกต้องครับอย่าไปขอให้ศาลระงับชั่วคราวอย่าให้เป็นจำหน่ายคดีชั่วคราวไว้ก่อนแล้วกันเพื่อจะมาตั้งสู้คดีอาญาใช่ครับอย่าให้เพราะว่าถ้าคดีอาญาอัยการเป็นคนฟ้องไงถูกต้องฮะถูกไหมแต่ถ้าเป็นแพ่งเนี่ยเขาขึ้นเองไงก็สู้กันเองเขาขึ้นเป็นเองไงเอกชนกับเอกชนว่ากันเองไงแต่นี้คุณใช้อัยการเป็นโจทย์ไงถูกไหมผมบอกถ้าจะอยากจะให้ผู้ชมชาวบ้านได้รู้ข้อเท็จจริงโดยเร็วไปว่ากันในศาลแสดงว่าทางนี้คาดการณ์แล้วว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยต้องอยากให้รอผลอาญาจบก็ไม่รู้ผมก็ไม่อาจจะไปรู้ใจเขาได้แต่ว่ามันก็ประเมินได้อย่างนั้นแต่ถ้าอยากให้จบเลยให้สังคมรู้เลยอย่ามาให้จำหน่ายคดีชั่วคราวเรื่องของการแพ่งก็คุณก็ FC เยอะไงFC เยอะใช่ไหมบอกว่าหวยเป็นของใครใช่ไหมถ้าอยากให้รู้ผลเร็วก็อย่าไปจำหน่ายคดีชั่วคราวเปลืองตัวไหมเข้ามาคดีนี้เนี่ยโอ้โหผมถามว่าเปลืองตัวไหมผมก็เฉยเฉยเพราะว่าผมไม่ได้ไปเกี่ยวกับกระแสเลยผมไม่ได้เอาอารมณ์คนอื่นมาเลยมีคนด่าไหมแน่นอนมันก็มีอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้รับไงคือถ้าไม่รับมันก็สะท้อนกลับไปเองถ้าผมไม่รู้นะฮะคือคำตัดสินเนี่ยเราเคารพดุลพินิจศาลครับถ้าสมมุติศาลแพ่งท่านชี้ออกมาเป็นทางใดทางหนึ่งเนี่ยนะฮะครับเกิดสมมุติว่าเอาล่ะถ้ามันเป็นของครูจริงอันนี้ก็ดีไปแต่ถ้าไม่ใช่ของครูโอ้โหไม่เหลือที่ยืนในสังคมเลยนะก็ขึ้นศาลอุทธรณ์ไงอ๋ออุทธรณ์อีกอ๋อมันไม่จบอยู่แล้วมันมีขั้นตอนของมันก็ถูกไงฮะแสดงว่าเงินตัวนี้ยังไม่มีใครใช้ได้อีกหลายปีเลยสิท่าก็ไม่รู้อันนั้นมันส่วนแพ่งไงทางอาญาที่ผมไม่อยากไปก้าวล่วงเยอะแสดงว่าของอาญาที่จะต้องพิสูจน์กันอันนี้ก็ยังอีกหลายปีอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับ5ปีอ่ะหมายความว่าไงจนถึงคดีนี้คดีนี้ผมฟันธงเลยอีก5ปีเรียกผมมาสัมภาษณ์ใหม่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็คือดีกาเนี่ยน่าจะไปจบอีก5ปีประเมินก็ไม่รู้เพราะว่าต่างโดนตอนนี้มันไม่ได้ยังไม่มีเฉพาะคดีนี้นะมันมีเมืองหวยเมืองการเดี๋ยวผมไปฟ้องใหม่ทางอัยการก็ต้องฟ้องอีกทางปปปก็ต้องส่งอัยการฟ้องอีกทางของหมวดจรูนที่เขากล่าวหาเราก็ต้องฟ้องอีกมันมีหลายคดีแล้วตอนนี้4แล้วเท่าที่เห็นเนี่ยไอ้ที่มันไปร้องไปแจ้งความอะไรกันอุตลุดเลยเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะปกป้องตัวเองหรือเป็นเพราะอีกฝั่งหนึ่งทำเราก็ทำมั้งไม่ใช่มันเป็นช่องทางของกฎหมายคดีนี้จะคดีนี้นะครับคุณพุทธครับไม่ใช่ว่าเรามาทางทุกวันนี้เนี่ยที่ดูเนี่ยอยากจะให้ชาวบ้านเห็นว่ามันเป็นกรณีตัวอย่างกรณีศึกษาเพราะว่าตำรวจเนี่ยก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา134เนี่ยวิทยานี่นะฮะสมัยนี้สมัยก่อนเนี่ยนะก่อนที่จะมีคดีนี้นะฮะไม่เคยทำเลยนะที่จะไปสอบสวนสืบสวนข้อเท็จจริงให้ชัดเจนแล้วค่อยเรียกค่อยออกหมายเรียกมีแต่บอกแจ้งปุ๊บออกหมายเรียกเลยให้มารับทราบข้อกล่าวหาบางคนก็ไม่มีเงินประกันตัวถูกไหมฮะบางใครมีเงินประกันตัวก็ดีไปใช่ไหมคนไม่มีเงินประกันตัวก็เดือดร้อนคนที่ได้ไปขังอยู่ในคุกระหว่างรอการพิจารณาคดีเยอะแต่ถ้าเนี่ยผมเห็นก็เห็นตำรวจทำเนี่ยผมชื่นชมนะส่วนหนึ่งนะในส่วนของมันจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมของกระบวนการตำรวจว่าก่อนที่คุณจะรับทราบข้อก่อนที่คุณจะแจ้งข้อกล่าวหาให้กับชาวบ้านเขาผู้ที่เชื่อว่ากระทำความผิดเนี่ยคุณต้องสอบสวนสืบสวนให้ชัดเจนแล้วมีหลักฐานว่ากระทำความผิดจริงไม่งั้นเขาก็จะรู้ช่องแล้วว่าเขาจะร้องเรียนยังไงใช่ไหมจากคดีนี้ในการต่อสู้ไม่ใช่ฮะอันนี้ผมกำลังพูดนี่คือการร้องเรียนเป็นช่องทางของกฎหมายคือกำลังจะบอกแม่ผมกำลังตั้งคำถามว่าวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือกำลังจะบอกว่าตำรวจเองต้องไปพิสูจน์ก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาไม่ผมพูดถึงว่าเป็นปรากฏการณ์ว่าคดีนี้เป็นคดีสำคัญก็คือคดีที่เป็นปรากฏการณ์เป็นโมเดลของให้คดีอื่นว่าตำรวจก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาก่อนจะออกหมายเรียกเขาเนี่ยตามวิทยามาตรา253เนี่ยเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาตามมาตรา134เนี่ยคุณต้องสืบสวนสอบสวนตาม1331ก่อนให้สิ้นกระบวนการก่อนไม่ต้องกับกระบวนการเอาแค่เชื่อว่ามีพยานหลักฐานแต่ที่ผมตั้งข้อสังเกตทุกวันนี้ก็คือว่ารับแจ้งปุ๊บออกหมายจับเขาปั๊บรับแจ้งปุ๊บหมายเรียกเลยโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอเขาเป็นองค์คณะสมัยก่อนไม่ผมไม่ได้พูดถึงคดีนี้ไงผมพูดถึงว่าคดีนี้จะเป็นบรรทัดฐานถูกไหมให้คดีอื่นๆใช่แต่วันนี้สิ่งที่ตำรวจกำลังทำอยู่โดยเฉพาะกองปราบทางฝั่งครูเองผมเข้าใจถูกไหมยังไม่ยอมรับก็เรายังไม่เห็นพ้องไงเรายังไม่เห็นพ้องด้วย มันก็เป็นสิทธิ์ของเราที่จะไม่เห็นพ้องด้วยเนื่องจากว่าข้อเท็จจริงที่เรา
นำเสนอนำแสดงนั้นเนี่ยนะครับถามว่าดุลพินิจการพิจารณาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถ้าอย่างนั้นถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะผมไม่รู้ครูปรีชาจะมีข้อหาอะไรมาอีกไหมที่คาดการเอาไว้ในมุมนักกฎหมายก็คาดการไว้ก็อยู่ที่ทางอีกฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยว่าครูปรีชาจะไปทำความเสียหายให้ใครแล้วใครมันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายซึ่งเขาเชื่อว่าเขาเสียหายเขาก็ไปพิสูจน์มันเป็นการใช้สิทธิ์ปกติเอาจริงเลยนะวันนี้จริงครูปีชานี่ติดงานบุญอยู่นะฮะใจจริงที่วันนี้ว่าจะคุยกันด้วยเนี่ยนะฮะ เพราะเห็นครูเองเงียบมานานจนวันนี้ก็เริ่มจะพูดบ้างแล้วเนี่ยนะฮะแนะนำให้ครูพูดหรือเปล่าที่ผ่านมาเปล่าผมบอกว่าเนื่องจากว่าตั้งแต่ผมเข้าไปเนี่ยตั้งแต่ผมก็เข้าไปรับคดีเนี่ยครับคุณครูก็อารมณ์ดีขึ้นและเข้าใจระบบผมพยายามจะอธิบายระบบไม่ใช่มโนไปเองใช่ไหมตั้งแต่ต้นเพราะมีคนมาบอกวิเนี่ยถูกก็เลยคิดว่าเฮ้ยถูกจริงๆอ่ะตามที่คนก็พูดถึงอ่ะก็คุณก็มันก็เลยลากก็มโนไปมันก็เลยลากจนมาถึงวันนี้เลยอันนั้นเป็นเรื่องของเขาไงอันนี้เรื่องเป็นเรื่องของเขาของมันแต่เราก็ต้องยึดตามหลักฐานที่เรามีก็มันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงครับมันเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงที่มันปรากฏขึ้นอยู่ท่านแน่จริงก็เปิดสักหน่อยดิทำไมไม่เปิดเลยหลักฐานแล้วถามว่าผมเปิดแล้วได้ประโยชน์อะไรเอาก็จะรู้เลยว่าเพราะวันนี้ครูโดนด่าเยอะไงฮะแต่วันนี้ถ้าเปิดโอ้ยเอาแค่จะเอาแค่ให้ครูถูกด่าน้อยลงงั้นเหรอเออทำไมฮะแต่ผมหวังชนะคดีอ่ะมันมีหรือไม่มีครูเดี๋ยวก็รู้มีหรือไม่มีเดี๋ยวก็รู้ขอตอบที่จบรายการแล้วมีหรือไม่มีฮะมีเรื่องอะไรหลักฐานเด็ดก็เมื่อกี้ผมบอกว่าผมบอกแล้วไงว่าผมมุ่งหวังชนะคดีเอาข้อเท็จจริงไปเสนอศาลแล้วเพื่อให้ศาลตัดสินให้ชนะคดีก็ต้องมีเอาไม่มีจะชนะคดีได้ไงโอ้ยแล้วใครจะเชื่อว่าจะเสือกับหนูเขียวตัน15ล้านคงหมดสิ้นกันว่าจะกินมันไม่ง่ายดาย